วันนี้ที่ผมอยากพูดคือเรื่อง SMG เรื่องการโถมเรื่อง mindset การเล่น SMG ต้องบอกว่ามันเป็น mindset การเล่นเกมนี้เลยแหละเพราะว่าหลายๆคนนะมักจะพูดกันเลยประโยคนี้ประโยคเด็ดประโยคที่แบบเจอตลอดเลยพี่ครับพี่ครับผมยิงคนไม่ตายครับอ่ะมันเป็นประโยคที่ผมแบบได้รับคำถามนี้บ่อยแบบบ่อยจัดเลยแบบเฮ้ยพี่ทำไงดีผมยิงคนไม่ตายวะขับเสียงกันสมมุตินะถ้าเรากระโดดมาด้วยอะไรไหน SMG โดยมากมันเป็น SMG แหละเรื่อง mindset เนี่ยมันคือ mindset การเมื่อไหร่ที่เราควรจะโดดเข้าหาคนเว้ยคือเวลาเราเล่นอ่ะเราก็จะมีการเล่น cover พีกยิงจบอันนี้คือการเล่นเกมหรือว่าอันนี้คือเล่นแบบเล่นด้วย cover แล้วก็มีเรื่องการกระโดดโถมอันนี้เขาเรียกกระโดดโถมกระโดดใส่ไอ้จังหวะไหนที่ควรกระโดดโถมกระโดดใส่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆคนอ่ะมันจะแบบเฮ้ยมึงเข้าเลยดีกว่าเข้ามันก็เข้าฟิวอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนอุ้ยมันไม่ตายแล้วเขาเล่นปืนที่แบบอย่างอาสามแฟตไลน์อะไรเงี้ยก็ยิงเราตายเว้ยเพราะว่ากระสุนเขาเยอะกว่าคือ1แม็กอ่ะเขาสามารถลูดเราตายได้ง่ายกว่าเราก็จะเกิดความชิบหายขึ้นเพราะงั้นก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปหาใครอ่ะเราควรยิงให้เจ็บเว้ยคือมันเป็นเรื่องทุกปืนแหละแต่ผมจะแนะนำเรื่อง SMG เป็นพิเศษเพราะว่าผม1คือผมเล่น SMG เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ SMG อ่ะ1แม็กอ่ะมันลูดคนยากถึงแม้ว่าเอางี้ถามว่ามันลูดคน1แม็กได้ไหมคำตอบคือได้แต่สถานการณ์จริงอ่ะเราไม่ได้ยิงได้แบบนี้หรอกจริงไหมเพราะงั้นก่อนที่เราจะกระโดดใส่ใครอ่ะยิงให้เขาเจ็บก่อนแล้วเราค่อยโดดใส่เขาสมมตินะตัวนี้อุ้ยเจ็บละโอเคจังหวะนี้แหละค่อยสไลด์เข้าอันนี้คือการเล่นที่ถูกต้องการแบบการดันที่ถูกต้องแบบตามที่มันควรจะเป็นอ่ะคือถ้าเราไม่โดนอะไรเราไม่โดนกดดันว่าเอ้ยเราโดนหน้าหลังเนี้ยแล้วเราต้องโดดเข้าใส่อ่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบเลยเราค่อยๆเล่นยิงแค่เขาเจ็บโอเครีโหลดเข้าด้วยแม็กกระสุนแบบทางแม็กเนี้ยอันเนี้ยจะโอเคเราจะมีโอกาสชนะไฟสูงมากมันดีกว่าการที่เราเอ้ยเลือดเต็มเฮ้ยเจอคนว่ากระโดดใส่เลยเราใส่เลยฟุ้ยถ้ายิงลูดเขาตายก็ดีแต่ถ้ายิงเขาไม่ตายเราจะชิบหายนั่นแหละโดยเฉพาะไอ้เรื่องจีนะคือจำไว้ยิงให้เขาเจ็บก่อนแล้วค่อยโดดใส่ยิงให้เสร็จก่อนยิงให้เจ็บก่อนแล้วค่อยตามดาเมจส่วนถ้าเป็นพวกแฟทไลน์เงี้ยคำนึงไว้เลยว่าปืนเราอ่ะยิงแรงเว้ยถ้าเป็นระยะใกล้อ่ะเราสามารถทำดาเมจได้เยอะมากคืออ่ะหนึ่งแม็กของแฟทไลน์นะมันทำดาเมจได้กูดิ570ดาเมจอ่ะคือถ้าเป็นแฟทไลน์นะเอางี้สมมติว่าเป็นแฟทไลน์กระโดดใส่แบบมันเลือดเต็มถ้าเรายิงคาไม่โดนคามันทำดาเมจได้ประมาณ200กว่า350เราจะพลาดได้ประมาณ10กว่านัดแต่แฟทไลน์อ่ะเอ้ยอ้าวเอ้ยคือดูดิคือยังไงอ่ะมันมีโอกาสยิงคนล้มได้มากกว่าคาแน่นอนอ่ะเพราะว่ากระสุนต่อแม็กอ่ะมันเยอะกว่า560ดาเมจกับ200 350ดาเมจอันนี้คือแม็กทองนะแม็กทองทั้งคู่นะถ้าไม่มีแม็กมันจะเห็นชัดกว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าปืนเราอ่ะยิงแรงได้ขนาดไหนด้วยก่อนที่เราจะกระโดดใส่ศัตรูถ้าปืนเรายิงแรงโอเคเข้าได้ปืนที่ยิงแรงแล้วควรโดดใส่นะแรมเพจที่ผมไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ค่อยจะเล่นยังแนะนำอะไรไม่ได้ผมขอไม่คุยเรื่องแรมเพจแล้วกันแต่เดโวชั่นเงี้ยเดโวชั่นโวผมจะไม่ค่อยนับเป็น SMG เท่าไหร่เพราะว่า1แม็กมันยิงคนล้มง่ายมากแต่ก็นั่นแหละยิงให้เจ็บก่อนแล้วค่อยโดดใส่ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องกระโดดใส่ก็นั่นแหละระวังดีๆว่าถ้าเราโดดใส่เขาแล้วไม่ตายแล้วเรายิงเขาไม่ตายเงี้ยไอ้พวกช็อตการ์ดอ่ะจะยิงเราตายก่อนถ้าเป็นเดโวชั่นเงี้ยสมมุตินะถ้าเราเล่นเดโวเนี่ยผมเรียกมันว่าเลื่อยไฟฟ้าเว้ยเพราะมันเป็นปืนที่ระยะใกล้อ่ะเก่งมากคือสมมุตินะกระโดดใส่แบบพุ้ยยังไงก็ตายยังไงก็ฆ่าได้อ่ะยังไงก็ฆ่าคนที่เรากระโดดใส่ได้ถ้าเราแบบไม่ยิงวืดไปครึ่งแม็กอ่ะก็นั่นแหละที่จะพูดวันนี้ก็เรื่องนี้แหละน่าจะตั้งชื่อคลิปว่าจังหวะการเล่นเบื้องต้นจังหวะการดันจังหวะไหนที่ควรดันใช้แบบชื่อคลิปแบบจังหวะการดันแล้วกันก็แค่นี้แหละทุกคนเจอกันบ๊ายบาย
บายจบปิ้งเพื่อนเรามันแตกตื่นจังขึ้นสิบลายที่สูงสุดในเกมไปแล้วไปตายได้นะผมไปตายได้นะเฮ้ยโอ้ยังโบเฮ้ยเพื่อนไม่ทิ้งกันดิอย่าไปถึงมาตรงนี้แล้วอะไรไปอะไรออกไปอ้าวมันหายไปไหนอ่ะตายแล้วมีเก่าอะไรไอ้ที่เก่าโอเคดีไปแล้วแปลงมาข้างหลังผมไปเอาตัวโดนแก๊สของมันนึงที่โดนแก๊สวิ่งทีละ740ตัวนึงโดนรู้ตัวเองตีแตกมันเป็นเหมือนเบิร์ดฮาวเลยอะข้างล่างปะนี่ข้างล่างเป็นเอาเป็นแบบ879โอ้ยข้างหน้าผมใต้สะพานมีคนเตะก็แตกชุดทองนี่เนี่ยโดน135เอาเป็นอะอยู่ตรงบันไดชั้น2มาดามเข้ามาแตกน้องลายแตกโลมากลายเดี๋ยวน้องกระเดียววิ่งไปเอสตามด้วยจบแล้วกันอ้าวมันเป็นชิวทองอ่ะน่าจะตัวนู้นละอ๋อนี่ไงบูลลี่อยู่จับไปเลยเฮ้ยแอบเพลงยี่กลับมาเป็นการ์ดโอ้ดอฟ้าไม่ได้เอาเลยทำไมล่ะวะผมหิวอยู่ไม่ได้ฉุบเลยนะผมคิดว่ามันจะฉุบจริงเมื่อกี้มันมีผีเสื้อกางคือตัวใหญ่เขาโอ้โหตั้งนานแล้วน่าจะใช่นะใช่ใช่ตัวนิดเดียวผมก็เห็นเนาะ88ผ่าน190เอาเต้น190เอาคนหนึ่งแตกก่อนทอง100ทีเวทนะเก็บ
ไม่น่าโดดข้างล่างถือบ้องอยู่เข้าบ้านปีนไม่หิวเหรอมันอ่ะมีอีกนะมาแล้วพิธภัณฑ์มาประมาณแตกแป๊บนึงโยกโยกจริงโยกจังแบงปลาระเบิดเข้ามาโอ้ระเบิดเลยขาวเอ้ยไม่ใช่แปะแปะ nice bro มันไม่ตายเหรอเอ้าหายไปไหนเอ้าไอ้นี่นี่วิ่งวนเฉยหน้าผมเจ็บแปดๆไปตัวใกล้แล้วอย่าเลยเพื่อนไม่ได้หนึ่งคือได้สองมันโดนลุมมากกว่าเออว่ะเพราะมันยิงเบิร์ดมัน